Hit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้ออะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและ Tunolet ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772ผมซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ครับมามารับสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมาดู SOS หน้าจอเลยดีกว่านี่อะไรฮะ TRD เหรอ TRD มั้ยอ่ะ Vigo นะฮะน่าจะเป็น Vigo ใช่ใช่นะน่าจะเป็น TRD Vigo 3.0 4 wheel Top Fortune Fortuner TRD ปี2012 13วิ่ง 42,000 น่าเล่นน่าเล่นเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อ่ะนี่เป็นแชมป์แล้วนะฮะครับนี่คือตัว12 13นี่ก็สุดท้ายแล้วก่อนจะเปลี่ยนโฉมใหม่ก็รถในท้องตลาดก็มีเยอะคนที่ยังใหม่ๆอยู่ก็เปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ไปเปลี่ยนเป็น Fortuner ใหม่ก็เยอะก็มีในท้องตลาดเยอะพอสมควรเพราะนั้นผมว่าน่าเล่นนะถ้าอยู่ที่ราคาราคาคนอยู่เท่าไหร่12 1312 13ตอนนี้ต่ำล้านหมดแล้วไม่ข้ามล้านอ่ะต่ำล้านละเอาง่ายๆเริ่มตั้งแต่90กว่าฮะ13ผมว่า13ใช่ประมาณเนี้ย 8-9 แสน 12นะเอาโฉมสุดท้ายอ่ะผมว่าถ้าเป็นตัว TRD ด้วยหล่อเลยเอามาหล่อเลยใช้ใช้ได้อีกนานยุคนี้ฝนตกน้ำท่วมมันซื้อได้เลยแล้วมันเป็นรถใช่แล้วมันเป็นรถบอกว่าเป็นรถอบต.มีทุกอำเภออยู่แล้วมีนะรถอบต.รถอบต.มันใช้กันนี้ทั้งนั้นเลยแล้วรถมันจริงๆมันก็ไม่มันใช้แล้วมันไม่ถูกจริงจริงนะ Fortuner รถมันสะดวกสบายแล้วยิ่งเป็นตัว TRD เป็นตัวท็อปตัว 4WIN ก็มันลุยได้จริงด้วยนะเห็นอย่างงี้นะ Fortuner อย่างงี้ลุยไม่ได้แพ้กระบะเลยนะเวลาไปเส้นทางที่มันทุรกันดารเนี่ยไปได้ใบพริ้วเลยนะสวยด้วยสวยด้วยเอาแต่งก็สวยเทียดีแล้วราคาก็ไม่ตกด้วยครับน่าใช้ครับน่าใช้ถ้าเจอรถสภาพดีๆซื้อได้เลยราคาโดนๆนะไม่ข้ามร้านนะครับมารับสายครับมารับสายคุณกิตติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคือจะขอคำปรึกษาจากทางพิธีกรทั้ง3ท่านนะคือตอนนี้ผมกำลังมองหา SUV อยู่นะครับครับเหลืออยู่2คันก็คือระหว่าง Mazda CX-5 ไอ้ดีเซลไอ้ขับ4ครับกับปาเจโร่สปอร์ตขับ4ครับครับอยากให้ทางพิธีกรช่วยวิเคราะห์ว่าตัวไหนน่าจะดีกว่าครับครับงั้นพี่ต้องบอกวัตถุประสงค์การใช้งานพี่มาก่อนพี่ใช้ยังไงรถคันนี้ทำไมต้องเป็นขับ4ครับขับไกลชอบออกต่างจังหวัดบ้างนะฮะแล้วก็มีลุยๆบ้างแต่ไม่ถึงขนาดออฟโรดรุนแรงอ่ะนะฮะก็มีลุยนิดๆหน่อยๆอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคงั้นถูกแล้วใช้ขับ4แล้วก็วิ่งต่างจังหวัดวิ่งทางยาวยาวครับยาวมันกี่กิโลครับก็เรียกว่าไม่ได้จำกัดนะฮะก็คืออาจจะวิ่งทั่วนะครับได้ได้แล้วนั่งกี่คนครับอย่างมากก็4แต่คิดว่าคุมประมาณ2เต็มที่มากกว่าส่วนใหญ่นั่ง2เต็มที่ก็4คน4ฮะใช่เต็มที่ก็คง4แค่นั้นที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้า2บวก4อย่างเงี้ย CX5 ได้แต่ถ้าบอกว่ามากกว่านี้ถ้าเป็น5หรือ6นี่ไม่ได้แล้ว CX5 อึดอัดเลยจบไปคงไม่ถึงขนาดนั้นก็อย่างมากที่สุดก็แค่4แต่คิดว่าคงส่วนใหญ่จะเป็น2มากกว่าโอเคครับครับพี่ขับเองใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นคนขับรถเร็วไหมครับอ๋อไม่กล้าครับ120 130แค่นั้นเองขับรถเรื่อยๆได้ดีครับได้ครับเพราะว่ามันมีข้อแตกต่างกัน2ตัวนี้ทั้ง CX-5 แล้วก็ Pajero Sportนะครับมันก็ใช่ครับแต่จริงๆแล้วคือพี่เลือกถูกแล้วตอนที่ผมถามเพราะว่ามันมีตัวดีเซลที่เป็นขับ2ไงราคามันลงไปเยอะไงแต่พอเป็นดีเซลขับ4ราคามันก็กระเถิบขึ้นมาอีกใช่ขึ้นมาเยอะแต่ขับ4นี่มันรู้สึกมันจะให้อะไรเยอะแยะมากกว่าเยอะนะครับแล้วก็เผื่อไว้สำหรับอาจจะไปลุยอะไรได้บ้างระดับ1ครับมาเทียบเรื่องออปชั่นดีกว่าพี่เอกความต่างเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับถ้ามองใน CX5 ก่อนความแตกต่างเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างจากตัว Pajero Sport ใหม่ตรงที่พื้นฐานของโครงสร้างตัวถังนะครับจากพื้นฐานจากรถที่มีแชสซีคือรถกระบะเนี่ยนะครับปรับให้มีหลังคาทำให้มีออปชั่นทำให้มีระบบความปลอดภัยขับเคลื่อน4ล้อแต่
เน้นความนุ่มนวลเนี่ยแน่นอนว่ารถพื้นฐานที่เป็นลักษณะโมโนคอกเนี่ยแบบรถเก๋ง CX5 เนี่ยให้ความนุ่มนวลมากกว่าCX5 นุ่มนวลกว่าแน่นอนอารมณ์พื้นฐานเนี่ยก็คือจากรถเก๋งถ้าเคยใช้รถเก๋งอยู่ขยับมาเป็น CX5 เนี่ยผมว่ามันไม่ต้องปรับตัวเยอะความรู้สึกว่าเรายังรู้สึกนุ่มนวลอยู่แต่ว่าตำแหน่งพื้นที่ของจุดที่เรานั่งเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วเราก็อยู่ได้มากขึ้นใต้ท้องดีขึ้นแต่ถ้าสมมติคุณพี่มาจากพื้นฐานของรถกระบะอาจจะชินกับ Pajero Sport มันมีความแตกต่างกันไม่เยอะระบบความปลอดภัยผมว่าใกล้เคียงกันนะครับในแง่ของระบบ Active นะครับอาจจะมีของตัวCX5 ที่อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของระบบไฟหน้าที่เป็น Active เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเป็น LED เหมือนกันนะครับแล้วก็ความยากในการจอดนะครับรถเล็กก็คือ CX5 เล็กกว่ากระทัดรัดกว่าใช้ในเมืองคล่องตัวกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่วิ่งทางยาวเนี่ย Pajero Sport จะให้ความผ่อนคลายกว่าทั้งที่พี่ขับไม่เร็วนะ103-104แต่ผมเชื่อเลยว่าทั้ง2คันเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ใช้งานได้จริงนะวิ่งทางไกลเนี่ยพี่จะขับความเร็ว104-105อันนี้คือขออนุญาตนะมันอาจจะเกินกฎหมายกำหนดแต่ความเป็นจริงเนี่ย104-105-106พี่อาจจะคิดว่ามันเพิ่ง120เองเพราะมันสมรรถนะของช่วงล่างระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมากนะครับและ2ตัวเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการรถที่ซื้อมาแล้วจะกังวลเรื่องขายต่อนะฮะคือเป็นรถที่คุ้มค่าเงินแล้วก็ขับดีทั้งคู่ความต่างสำหรับผมนะคือของเรื่องของพื้นฐานของตัวรถก็คือรถที่มาจากเก๋งกับรถมาจากรถกระบะเท่านั้นเองนะฮะผมไม่เคยขับรถกระบะมาก่อนเลยโอ้ถ้างั้นต้องมาCX5พี่ไม่ต้องปรับตัวเยอะไม่ต้องปรับตัวเพราะว่าฟีลลิ่งมันใกล้เคียงกันนะฮะแล้วขับแล้วมันนุ่มนวลกว่าเยอะยังไงก็ได้เปรียบแต่ว่าCX5นี่คือความที่บอกที่มันฟังที่พูดมันเหมือนกับแค่เป็นรถเก๋งซึ่งการที่จะไปทางที่ธุรกันดารหน่อยนี่อาจจะสู้ที่เป็นกระบะไม่ได้ใช่ไหมก็เห็นทำนองนั้นถ้าลุยหนักอันนี้จะบอกว่าระบบขับเครื่องก็ผิดกันอยู่แล้วพี่ก็พี่บอกลุยนิดเดียวไงพี่เข้าไม่ได้ลุยเยอะครับถ้าไม่ได้ลุยเยอะก็น่าจะเป็นโมโตคอร์กแหละครับมันคือมันอย่างนี้พี่มันได้อย่างเสียอย่างคือเอาCX5เนี่ยมันได้ความนุ่มนวลครับแต่ว่าถ้าบอกว่าจะไปลุยเพราะผมเชื่อว่าคนเราถ้าซื้อรถที่มันลุยได้แล้วนะเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วพี่ยิ่งเดินทางจากจังหวัดนะพี่อาจจะได้ใช้มันเพราะระบบขับเคลื่อนเอาที่มัน 4Wheel จริงตัวรถสปอร์ตมันลุยได้ดีกว่า CX5 แต่ถ้าพี่คิดว่าไม่ได้ใช้ก็ CX5 พอแล้วอย่างที่พี่บอกถ้าพี่ขับรถเก๋งมาก่อนมันไม่ต้องปรับตัวเยอะมันขับรถที่มันฟิลลิ่งมันยังนิ่มนวลอยู่มันไม่ใช่โดดมารถกระบะเลยใช่ครับนะครับแล้วที่หมายว่ามันเป็นมันถ้ากับมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบกระบะนี่คือแบบไงคือแบบควบคุมยากหรือว่ามันกระโดดหรือว่าอะไรนะฮะคือช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับวิ่งทางเรียบนะครับเรียนตรงๆว่าจับไม่ได้วิ่งทางเรียบตรงๆบนไฮเวย์ทางด่วนเนี่ยถนนยิ่งเรียบเนี่ยไม่มีทางรู้สึกเลยนิ่งเหมือนกันแต่เมื่อไรก็ตามที่เจอถนนเสียถนนปะข้างนึงอีกข้างนึงเรียบเราจะรู้สึกว่ารถที่มีพื้นฐานของเผาท้ายแข็งแบบรถปิกอัพเนี่ยถึงแม้จะปรับมาเป็นคอยสปริงแล้วเนี่ยขึ้นเนินฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะรู้สึกว่ามันโค้งเคงนะครับมันมีแรงสั่นสะเทือนที่ส่งถ่ายถึงกันในล้อหลังแต่ล้อหน้าไม่ได้แตกต่างนะครับล้อหน้าของปาเจโร่ดีอยู่แล้วเข้าโค้งอีกเข้าโค้งก็จะรู้สึกฟีลลิ่งการโครงมันจะเยอะกว่านี่แหละที่ผมบอกถ้าคนไม่เคยใช้ปิกอัพมาอาจจะขับแล้วจะรู้สึกไม่มั่นใจตอนเข้าโค้งนี่ก็อาจจะมีเหมือนกับรถอาจจะเป็นโอเวอร์หรืออันเดอร์สเตียร์อาการอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารถมันจะเอียงฮะรถมันจะเอียงฮะแค่ความรู้สึกแค่ความรู้สึกว่ามันเข้าแล้วไม่ค่อยมั่นใจครับโครงมากกว่าใช่มันจะโครงเคลงมากกว่า CX5 ตัว Pajero Sport อย่างนี้ดีกว่าตอนนี้พี่ดู CX5 ตัวท็อปมันเท่าไหร่แล้วพี่ท็อปตอนนี้ราคามันประมาณ1.7 ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะใช่ครับประมาณ1.7 ล้านล้านเจ็ดกว่าๆนะครับที่Pajero Sportนี่มันประมาณ1.4 ล้านกว่าๆมันต่างกันอยู่ประมาณ300,000ใช่ก็เนี่ยผมเลยบอกว่านี่ก็เลยบอกข้อเสียCX5คือมันแพงกว่าอีกหน่อยแพงกว่าเยอะเลยเนี่ย300,000ใช่ครับก็เลยไม่แน่ใจว่าบอกมันดูแล้วคือไปดูมาดูก็ดูในงานแบบ Big Motor Show อยู่พอดีเนี่ยนะบอกมันก็ดูลักษณะมันก็ลูกเล่นได้ทั้งหลายนี่แทบจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยเนี่ยมีอะไรเยอะมากกว่าสมควรแล้วก็ไอ้ Pajero รู้สึกมันเป็นตั้ง8เกียร์ด้วยเนี่ยนะมันมีอะไรหลายอย่างที่มันค่อนข้างจะไม่ได้แพ้หรืออาจจะเหนือกว่าไอ้ CX5 ด้วยซ้ำเนี่ยนะก็เลยดูแล้วไม่แน่ใจในขณะเดียวกันไอ้ CX5 นี่ไอ้เครื่องดีเซลมันนี่ก็สังเกตรู้สึกจะคุณสมรรถนะมันค่อนข้างจะดีมากเลยเนี่ยนะคุยไปที่คุยจาก Sky Active มันเนี่ยนะครับพี่ได้ลองขับยัง
ยังไม่ได้ลองครับคือแค่ไปดูแค่นั้นเองดูจากสเปคแล้วบอกเอ้ยคือส่วนที่จริงไปดูหลายยี่ห้อแต่ดูแล้วมันน่าจะเหลืออยู่2ยี่ห้อนี้แหละนะดูแล้วค่อนข้างจะเรียกว่าตอบโจทย์พอสมควรแล้วมันก็ได้เครื่องที่แบบเครื่องดีเซลที่ทันสมัยกว่าเพื่อนนะใช่เลยครับใช่เลยถูกต้องเลยอันนี้ผมครับผมเสนอนิดนึงพี่ไปหารถทดลองขับที่โชว์รูมผมเชื่อว่ามีทั้ง2รุ่นแล้วทั้ง CX5 ทั้ง Mazda ทั้งมิซูมีรถให้ลองขับพี่ไปลองขับก่อนแล้วพี่จะได้รู้สึกจะได้ตัดสินใจได้ถูกอย่าเพิ่งเชื่อพวกผมทีเดียวเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วงี้เดี๋ยวงั้นถ้าถามทั้ง3ท่านเลยให้ฟันธงเลยเนี่ยถ้าเกิดทั้ง3ท่านจะเลือกเนี่ยนะฮะจะเลือกรุ่นเอาอันไหนถ้าต้องเลือกใช่มั้ยถ้าต้องเลือกถ้าครับให้เลือกคุณจะเลือกเนี่ยนะจะเอายี่ห้อไหนครับเอาถ้าเอาผมก่อนเลยพี่หมอนะฮะถ้าผมเป็นท่านนั่ง2คนนั่ง2ท่านแล้วก็อย่างที่ท่านบอกว่าท่านไม่ลุยนะครับไม่ลุยผมก็ไม่ลุยผมเลือกเซกไฟโอเคนะครับตรงนี้ผมถือว่าผมเอาความสะดวกสบายนิ่มนวลขับฟังเพลงสบายๆกินลมชมวิวนะเข้าโค้งผมอยากจะสาดผมก็สาดได้นะครับตรงนี้อย่างนี้ผมถามพี่กับนิดนึงนี่ไม่ใช่รถคันที่2นี่ตัวคันนี้ต้องเป็นคันที่2ที่3ถูกไหมคันที่5ของบ้านนะครับคันที่5ของบ้านโอเคนั่นแหละถูกแล้วคันแหละเอาไว้ขับเล่นวิ่งแต่ยังหวัดครับถ้าเป็นผมไม่เหมือนกันแหละถ้าส่วนตัวผมนะผมเอาปาเจโร่สปอร์ตผมมองว่า1ราคามันแค่นี้เองแล้วก็ผมชอบรถที่มันลุยได้จริงคือมีไว้เนี่ยเรามองว่าเราไม่ได้ลุยนะแต่พอรถมันลุยได้เดี๋ยวเราไปเองผมมองอย่างนี้คือเขาเรียกอะไรนะเหลือดีกว่าขาดใช่คือถ้ามองเสียหลายใช่คือถ้ามีรถหลายคันในบ้านแล้วจะมีถ้ามียังไม่มีรถแบบนี้อยู่ผมเสนอให้พี่มีสักคันหนึ่งแล้วไว้พี่อยากจะไปในเส้นทางที่มันสนุกสนานกับมันอาจจะไปออกทริปอะไรกับออฟโรดก็เป็นมันไปได้ไงลุยน้ำลุยได้คือถ้าไม่มีเวลาใช่ครับก็ยังลุยได้เพราะจริงๆที่บ้านมี CRV อยู่อีกคันหนึ่งแล้วด้วยอ๋อถ้า CRV มันก็จะไปซ้ำมันจะใกล้เคียงกับเซ็กไฟครับถ้าที่บ้านยังไม่มีรถประเภทนี้แล้วผมเสนอปาเจโร่สปอร์ตโอเคโอเคหนึ่งหนึ่งก็เรียนอย่างนี้นะครับถ้าในกลุ่ม PPV เนี่ยผมเลือกปาเจโร่สปอร์ตแต่ถ้าในกลุ่ม SUV ผมก็เลือก CX5 ดีเซลตัวขับ4เพราะฉะนั้นผมชอบทั้งคู่ผมเลือกไม่ได้นี่คือที่สุดของรถในกลุ่มใช่มันคือมันดีทั้งคู่อ่ะนี่ผมมองมาให้เผื่อให้พี่เลยไงคือที่พี่บอกว่าในบ้านพี่มี CRV แล้วมีรถ 4-5 คันแล้วยังไม่มีรถแบบนี้นะผมว่าหา PPV แบบนี้ SUV ลุยๆอย่างเงี้ยคือเผื่อเกิดท่านต้องไปงานที่ต้องลุยหน่อยนึงก็เอาคันนี้ออกงานได้ไม่เป็นไรใช่มั้ยฮะใช่สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยอันซีนเยอะแยะที่มันต้องใช้รถแบบนี้มีโอกาสก็ได้ใช้นั่นคือเหตุผลที่ว่าคือเขากำลังมองหานี่อยู่ฮะถูกครับเหตุผลหลักเลยอย่างนั้นก็ตรงประเด็นเลยอย่างนั้นก็ Pajero Sport เลยพี่จับไปถูกกว่าด้วยไปลองขับไปลองก่อนดีกว่าว่าลองทั้ง2รุ่นก่อนภายในชอบมั้ยในการออกตัวเติมคันเร่งเป็นยังไงนะครับการเปลี่ยนของเกียร์นะครับว่าตรงนี้ท่านชอบไหมแล้วมีอย่างนึงเดี๋ยวขอถามนิดนึงให้ถามเพิ่มนิดนึงก็เรื่องการบำรุงรักษา2ยี่ห้อนี้จะมีปัญหาไหมฮะใครจะมีปัญหาเรื่องบริการเรื่องอะไรพวกนี้มีไหมฮะ2ยี่ห้อนี้เนี่ยไม่ได้หนีกันนะครับทุกวันนี้มาสเตอร์เขาก็ตอนนี้ก็ทำยอดขายขึ้นมาเป็นติดอันดับทั้งกระบะใช่นะเพราะนั้นอนาคตข้างหน้าผมมองว่าศูนย์บริการต้องเยอะขึ้นต้องแข่งกันแล้วตอนนี้เขาก็เยอะอยู่แล้วนะก็อีกหน่อยผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาทั้งสองยี่ห้อแล้วก็รถใหม่มีวารันตีพี่ก็ขับอย่างเดียวใช่ไม่ใช่ปัญหาเลยมัน100,000 3ปีเหมือนกันทั้งคู่ขับทั้งคู่เลยก็คือขับตามเช็ครถตามวารันตีขับอย่างเดียวไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับศูนย์บริการเยอะแน่ครับไม่ต้องกลัวครับสองค่ายนี้นะครับสรุปก็คือ1-1 เท่ากันเหลือถ้าต้องไปลองขับต้องไปลองขับดูก่อนถ้าเสียตังค์ถูกถ้าเสียตังค์ถ้าไปลองก่อนนะครับไปลองนั่งภายในดูว่าเป็นยังไงชอบไหมนะครับแล้วก็ลองขับดูลองเติมคันเร่งดูลองดูการสมูทของเกียร์นะครับฟีลลิ่งในการโยนเข้าโค้งนะครับเขาจะมีที่เทสไดฟ์อยู่ตรงนั้นใช่นะครับไปลองดูก่อนก็พวกเทสไดฟ์นี่ก็คงอาจจะไปหาพวกศูนย์นี่ก็คือถ้าไอดีลเลอร์ไหนขึ้นไปเราขอเขาเทสได้น่าจะมีอยู่แล้วใช่ไหมมีครับแต่ในที่ครับเข้าไปคุยได้เลยโอเคเราเทสได้มีให้ขับทุกที่ครับครับได้โอเคนะครับโอเคโอเคได้ครับและขอบคุณมากครับและเข้าใจดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับต้องอธิบายยาวหน่อยเพราะว่าเขาพี่ก็กำลังตัดสินใจนะเราก็อยากให้ได้สิ่งที่ดีไปแต่สุดท้ายทั้งหมดอย่างที่ผมบอกต้องไปลองขับอยู่ที่ตัวท่านเองใช่ตัวท่านเองใช่ครับนะครับอ่ะตอนนี้ไปดูเรื่องราวดีๆของไอชินนะครับกับเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ครับรถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง